พอดีวันนี้จะทำการยกยอดเจ้าโจปีอายนะครับก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยรู้จักเอามาให้ดูกันซะเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าฟิโลเดนดรอนโจปีอายนะครับนะฮะลักษณะเขาจะแบบมีหูนะฮะเนี่ยมีหูเหมือนคันลูกศร นะครับเหมือนคันลูกศรธนูยิงธนูประมาณนี้นะครับผมก็จะทำการตัดนะฮะมันต้นนี้เนี่ยนะครับมันจะไปคล้ายกับอีกต้นหนึ่งนะครับที่คล้ายๆที่เขาเรียกว่าอะไรนะ69686นะครับคล้ายกันมากเดี๋ยวดูรูปนะครับว่าคล้ายกันยังไงนะครับเห็นไหมครับคล้ายไหมครับนะฮะมันก็จะคล้ายๆกันแต่ดูแล้วลักษณะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างที่ผมกล่าวข้างเคยกล่าวไปในคลิปผ่านๆมาก็คือลักษณะของต้นไม้เนี่ยมันจะคล้ายกันนะครับเพื่อนคราวนี้เราจะต้องอยู่กับมันให้แบบเข้าใจนะครับว่าเอ้ยต้นนี้เป็นแบบนี้นะต้นนี้เป็นแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะรู้ว่าต้นนี้มันชื่ออะไรเพราะว่ามันคล้ายกันนะครับคล้ายกันจริงๆคือตอนแรกๆผมก็คิดว่ามันเป็นต้นเดียวกันแต่ลักษณะของ69686อะฮะตรงหูเขาจะใหญ่เห็นไหมครับหูมันจะใหญ่แต่สำหรับของโจปีอายเนี่ยตรงหูเขาจะเล็กนะครับตรงที่เรียกว่ามีหูนะฮะที่ผมเรียกว่ามีหูนะเห็นไหมครับจะเล็กนะครับตรงกลางเนี่ยจะคอดกว่านะครับแล้วก็จะยาวแต่ปลายเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือต่างกันที่หูนะครับต่างกันที่หูกับรูปทรงใบจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับจริงๆอะฮะแค่คล้ายนะครับแต่เรามองมันไม่ออกเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูนะครับสำหรับน้องๆที่ถามผมมาเยอะเลยครับว่าเฮ้ยพี่ผมจะทำยังไงจะทำยังไงให้ดูออกตอบได้คำถามเดียวครับคืออยู่กับมันบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้ชื่อมาที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าได้696เป็น686มาเป็นโจปีอายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็คือได้ชื่อมาที่ถูกต้องนะครับเนี่ยมีหูโจปีอายมันจะเล็กนี่นะฮะของ69686จะใหญ่ตรงกลางเนี่ยคอดเรียวยาวกว่านะครับนะฮะก็วิธีการขยายพันธุ์ก็คือใช้การปักชำแยกหน่อนะครับบางทีนะครับเพื่อนๆลองดูสิถ้าอยากลองนะเหมือนเอาโบ้เนี่ยถ้าเกิดมันแพงเนี่ยเอาต้นสีเขียวก็ได้เอาสีเขียวเนี่ยตัดแล้วลองเอาไปแช่น้ำดูนะครับลากออกนะครับเพื่อนๆนะครับลองดูครับลองหลายวิธีดูนะครับว่ามันจะได้เข้าใจจะได้แบบหลากหลายนะครับเพราะว่าวิธีขยายพันธุ์ของเขานี่หลากหลายนะครับปักชำก็ได้แยกหน่อก็ได้ล่อลากก็ได้นะครับได้หมดหลายวิธีนะครับนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับวิธีการเลี้ยงก็ต้องให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแสงจะต้องพอดีสแลนก็ต้องเป็นอย่างตัวนี้เนี่ยผมใช้สแลนอยู่ที่60%นะฮะอากาศถ่ายเทโฟลว์นะครับระวังเรื่องน้ำนะครับน้ำใหญ่เยอะเกินไปนะครับวัสดุปลูกนี่ก็คือจะใช้มะพร้าวสับเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟนะครับพักหลังๆนี่ผมก็จะใช้แบบหินภูเขาไฟเยอะขึ้นนะครับ 80% เลยนะครับมะพร้าวสับก็ 20% เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมะพร้าวสับเนี่ยมันเวลามันย่อยสลายเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกอะไรมันก็จะแน่นและเป็นเชื้อราได้ง่ายๆเวลาเราลืมแล้วก็ย่อยสลายไปเลยแต่สำหรับถ้าเราใช้หินภูเขาไฟหรือเพอร์ไลท์เนี่ยมันเอามาใช้ต่อได้นั่นหมายความว่าหินภูเขาไฟเนี่ยสมมุติว่ากระถางเราสมมุติกระถางเรา8นิ้วพอมันใหญ่ขึ้นเราก็ขยับเป็น10นิ้ว12นิ้ว13นิ้วอะไรก็แล้วแต่วัสดุเก่าเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับก็คือไม่ได้เสียเงินซ้ำซ้อนนะครับแต่ถ้าเป็นมะพร้าวสับถุงก็70บาทถูกก็จริงนะครับถูกกว่า3เท่าแต่ว่าใช้ครึ่งปีนะฮะก็ย่อยสลายแล้วนะฮะก็ต้องกลับมาซื้อใหม่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่ามะพร้าวสับเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องให้ความชื้นนะครับเราจะใช้อะไรทดแทนได้บ้างเราจะใช้เพอร์ไลฟ์
เอ้ยไม่ใช่เพอร์ไลท์เราจะใช้สเปกน้ำมอสทดแทนได้ไหมสเปกน้ำมอสแพงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาดูบางคนก็ใช้ใบไม้นะครับนะฮะแล้วแต่นะครับก็แค่ทำให้มันตรงวัตถุประสงค์ของเราที่เราเลือกว่าเออให้ความชุ่มชื้นต้องมีวัสดุอะไรบ้างนะครับบางคนใช้ฟางยังได้เลยเอาจริงๆนะครับแต่ว่าใช้กับไม้พวกนี้ไม่ค่อยดีนะครับฟางเนี่ยบางทีมันแบบมันไม่มีการฆ่าเชื้อไงอย่างสเปกน้ำมอสเนี่ยเขาฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับไม่ติดเชื้อแน่นอนนะครับก็วิธีการใส่ปุ๋ยก็ใส่ออสโมโคสอย่างเดียวเลยนะครับ3เดือนครั้งนะครับใช้แค่นี้นะครับพวกไม้กลุ่มฟีโรนดอนเนี่ยผมว่ามันเลี้ยงง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องเยอะไม่อะไร3เดือนครั้งนะครับถ้ากระถางแบบนี้เนี่ยก็ใส่ประมาณช้อนโต๊ะโรยๆรอบๆพอนะครับแค่นี้จริงๆนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาเลี้ยงดูนะครับไม้สวยดีรูปร่างแปลกๆใบแปลกๆนะครับใหญ่ๆนี่ก็สวยไม้ตัวนี้นี่เมื่อก่อนเนี่ยปีนี้ปี65เมื่อก่อนปี63 64เนี่ยถ้าไซส์ในกระถางแบบนี้เนี่ยหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับแต่ก็ต้นไม้มันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดีมานด์ความต้องการมันมากขึ้นน้อยลงมันก็ผันผวนไปตามราคานั้นๆนะครับอย่าไปซีเรียสมันมากนะครับบางคนซื้อมาแสนหนึ่งวันนี้เหลือ 20,000 กระถางเนี้ยก็อย่าไปซีเรียสครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราซื้อมาเราชอบมันตอนนั้นนะเหมือนรถอะซื้อมาราคายังล่วงเลยแต่เราได้ใช้นะครับเรามีความสุขกับมันที่ได้ชมเชยชื่นชมก็จบอยู่แค่นั้นนะครับก็ฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อินดี้หรือแม่ก็ยึดติดอะไรมันมากครับอย่าไปยึดติดอะไรมันมากนะครับก็เลี้ยงต้นไม้ให้มีความสุขนะครับต้นไม้อันดับแรกที่เขาให้เราเลยเนี่ยก็คือเราซื้อเพราะเราชอบแค่นั้นอย่างอื่นตามมานะครับขอบคุณครับ